สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน Window Motion ทุกคนเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำการรีสโตร์เครื่องกลับไปเป็น Windows Phone 8.1 สำหรับผู้ใช้ Windows 10 Mobile Insider Preview นะฮะแล้วก็สำหรับการแฟลชรอมสำหรับใครที่ติดปัญหาอะไรอะติดปัญหาไอ้จอฟ้าฮะเหมือนคอมพิวเตอร์ที่แบบไม่สามารถบูตเข้า Windows Phone ได้นะครับไม่สามารถใช้งาน Windows Phone ได้ตามปกติเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับกับการแฟลชรอมหรือรีสโตร์กลับไปยัง Windows Phone 8.1 นะครับเราต้องมีเครื่องมือที่ชื่อว่า Windows Device Recovery Tool นะฮะดาวน์โหลดได้โดยตรงจากเว็บไซต์ Microsoft เลยนะครับอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษเราวนมานะครับแล้วก็นี่ครับ Windows Device Recovery Tool สำหรับบางคนก็อาจจะเจอเว็บเพจภาษาไทยก็เหมือนกันฮะมันลิงก์เข้ามาหน้าภาษาไทยละแล้วก็อ่านไปใครจะอ่านก็อ่านนะครับหรือว่าจะทำตามผมเลยก็ได้ก็คือดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows Device Recovery Tool นะฮะผมมีไฟล์อยู่แล้วแล้วก็เปิดหลังจากดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับก็คือผมขออนุญาตซ่อมแซมเลยแล้วกันเพื่อนๆก็กดปุ่มติดตั้งโดยปกติทั่วไปนะครับก็ใช้เวลาในการติดตั้งสักครู่หนึ่งนะฮะใครติดตั้งเสร็จแล้วอาจจะพอสรอผมหรือว่าอาจจะกดข้ามไปยังขั้นตอนต่อไปได้เช่นกันนะครับระหว่างการติดตั้งก็คือนี่ผมใช้ Windows 10 Mobile อยู่นะครับจะดาวน์เกรดกลับไปที่ Windows Phone 8.1 นี่คือ Lumia 435 Dual SIM นะครับหลังจากการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับในกรณีที่เพื่อนๆเห็นหน้าต่างมันเด้งอะไรขึ้นมาก็กด Next ไปนะครับกดติดตั้งให้หมดเลยมันไม่มีโปรแกรมอะไรแฝงอยู่แล้วเพราะว่าบางทีเราไม่มีไดรเวอร์มันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราติดตั้งไดรเวอร์หลังจากติดตั้งทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วล่ะเราจะเห็นหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมาแบบนี้ดำเนินการสำเร็จแล้วหลังจากนั้นก็เกิดเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเราก็ทำตามขั้นตอนที่มันบอกนะครับก็คือเชื่อมต่อมือถือเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราโดยการใช้สาย micro USB เนาะผมเชื่อมต่อเลยละกันบนคอมพิวเตอร์มันก็จะเด้งขึ้นมาว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับผมขออนุญาตวางตรงนี้ละกันที่วางก่อนจะได้เห็นว่ากระบวนการจะเป็นยังไงนะฮะหลังจากนั้นก็ตามเห็นเมาส์ฮะก็คลิกไปที่โปรแกรมนะครับหลังจากนั้นมันก็ตรวจสอบซอฟต์แวร์อะไรของมันไปก็คือมันเช็คว่ามีซอฟต์แวร์เวอร์ชันเราใช้เวอร์ชันไหนอยู่แล้วก็ใช้เวอร์ชันอะไรอยู่นะครับแล้วมีซอฟต์แวร์อะไรให้อัปเดตซึ่งในกรณีเราจะรีสตาร์ทเราก็ต้องนี่ครับหลังจากมันขึ้นมาพร้อมแล้วมันเราก็กดคำว่าติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่นะฮะมันก็จะเตือนว่าการทำการรีสโตร์หรือว่าการแฟลชรอมครั้งนี้เนี่ยข้อมูลทั้งหมดจะหายไปไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันรูปภาพข้อความหรืออื่นๆบนเครื่องมันจะหายไปนะครับดังนั้นก็เพื่อนๆก็ต้องแบ็กอัพไว้ดีๆนะฮะเพราะว่าเราจะไม่สามารถกู้คืนได้อีกแล้วถ้าเราไม่แบ็กอัพไปดีๆนะครับโดยเข้าไปที่การตั้งค่าในมือถือหลังจากนั้นก็เข้าไปที่การสำรองข้อมูลนะครับส่วนรูปก็ก๊อปลงคอมพิวเตอร์ตามปกตินะฮะเอาล่ะผมทำการสำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็กด
ทำต่อไปนะครับหลังจากนั้นมันก็จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเซิร์ฟเวอร์ในกรณีของผมเนี่ยมันดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากคอมพิวเตอร์มันที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมเคยดาวน์เกรดมาก่อนหน้านี้แล้วเราก็ไม่ต้องดาวน์โหลดซ้ำอีกในกรณีเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมันก็จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใหม่มาใหม่นะครับอาจจะใช้เวลาสักประมาณ15หรือครึ่งชั่วโมงขึ้นกับความเร็วอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆนะฮะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะทำการบูตเครื่องใหม่นะครับอย่างที่เห็นมันจะรีเซ็ตเองแล้วจะขึ้นเครื่องหมายแบบนี้อันนี้ก็ติดตั้งซอฟต์แวร์ Windows Phone 8.1 ลงบนเครื่องแทน Windows 10 Mobile นะครับใช้เวลาไม่นานครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะครับว้าวๆโอเคต้องขออภัยด้วยครับแต่มันก็ติดตั้งไปเรื่อยๆผมขออนุญาตไม่โดนสายนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะหยิบขึ้นมาให้ดูเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะฮะบางรุ่นก็จะเร็วนะครับเพราะว่าอันนี้มันรุ่นเล็กแฟตหรือว่าสตอเรจมันมีความเร็วในการเขียนช้าถ้ารุ่นบนหน่อยก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเพราะแฟตหรือเมมโมรีในตัวเครื่องอ่ะมันเร็วก็ใช้เวลาการติดตั้งน้อยกว่าปกตินะครับอันนี้เป็นน้องสุดท้องและลูเมีย435ได้ยินข่าวว่าจะไม่มีอีกแล้วด้วยสำหรับตระกูล CXX นะครับใครจะกดข้ามไปก่อนก็ได้นะครับหรือว่าใครช้าแบบผมก็รอๆไปด้วยกันเลยแล้วกันใกล้เสร็จแล้วนะครับคนอื่นอาจจะนำหน้าผมไปแล้วหลังจากการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะบูตขึ้นมาใหม่เลยนะครับบูตเครื่องขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเหมือนเราซื้อเครื่องมาใหม่ฮะมันจะให้เริ่มตั้งค่าทั่วไปต่างๆนานาเรามาดูกันมันเสร็จแล้วแหละมันก็รอมันนิดนึงผมขออนุญาตออกเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตถอดสายเลยปวดแขนจังP
พียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะกลับไปยัง Windows Phone 8.1 เวอร์ชันล่าสุดหรือว่าสำหรับเฟิร์มแวร์ Lumia ก็จะชื่อ Lumia Denim นะฮะใช้เวลาบูตนิดนึงรุ่นเล็กต้องทำใจนิดนึงนะครับแต่ถ้ารุ่นใหญ่ก็จะเร็วกว่านี้หน่อยแต่ก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่มาแล้วครับก็กดตั้งค่าไปเรื่อยๆนะฮะผมเลือกภาษาไทยนะครับแล้วก็กดยอมรับไปเงื่อนไขต่างๆผมกดข้ามเลยก่อนละกันเพื่อให้เห็นว่าเราจะกลับไป Windows Phone 8.1 แล้วนะเดี๋ยวค่อยไปเซตที่หลังเพื่อนจะเซตเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนว่าเราจะกลับไป Windows Phone 8.1หรือเวอร์ชันล่าสุดของเรานั่นเองนะครับหลังจากใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะติดตั้งแอปทั้งหมดเสร็จแล้วจากนั้นเราก็กดถัดไปนะฮะโอเคเราจะกดเข้าร่วมโครงการของ Microsoft หรือว่าไม่เข้าร่วมก็ได้นะครับเป็นการส่งข้อมูลกลับไปยังเหมือนกับซอฟว่าเราติดตั้งแล้วแต่กรณีผมไม่ติดไม่เข้าร่วมแล้วกันฮะโอเคเรากลับมา Windows Phone 8.1 เวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็กลับมายัง Windows Phone 8.1 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นแต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยในการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์แล้วก็การติดตั้งนะครับก็ผมขอจบการแนะนำการรีสโตร์แล้วก็แฟลชลองเพียงเท่านี้นะฮะก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel Window Motion ด้านขวามุมล่างด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ